วัสดีครับพบกับรายการอาริบูรูมนะครับเราจะยกสว่างโลกฟุตบอลเอามวยที่หน้าจอคุณเช่นเคยนะฮะอยู่กับรายการอาริบูรูมแน่นอนผู้คนทางบ้านจะต้องมาเจอกับตัวพิเศษนะฮะมาได้รับฟังการรีวิวกันนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกครั้งที่พิเศษมากๆนะฮะใครที่ยังจำกันได้นะครับในปี2009เนี่ยเขาได้ให้กำเนิด Mercurial Vapor Superfly เป็นตัวแรกนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็ได้กลับมาอยู่ในคอลเลคชันของ Future DNA Pack นะก็เป็นคอลเลคชันที่เขาได้อินสปิเรชันเนี่ยมาจากในโมเดลก่อนๆที่เขาโด่งดังนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว Mercurial Superfly นี่ว่าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น Mercurial Superfly ตัวแรกเลยนะฮะเมื่อปี2009เองก็เราจะมารีวิวกันเลยดีกว่าว่าเขาจะมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกับตัวก่อนยังไงเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆครับผมได้รองเท้าที่เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวต้นฉบับของเขาแล้วกันนะเป็นตัวนี้เลยนี่ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยหายากมากแล้วก็มูลค่าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหไม่อยากจะบรรยายเลยว่ามูลค่าเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะตัวนี้เนี่ยพิเศษมากๆอันนี้เป็นตัวเหมือนเป็นซูเปอร์ไฟตัวแรกแล้วกันนะฮะก็เส้นไฟวายของเขาเนี่ยจะมีความโดดเด่นแล้วก็ชัดมากนะฮะนี่ใครครับดูใกล้ๆนี่ชัดมากอันนี้จะเป็นจุดเด่นของเขาเลยอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของซูเปอร์ไฟล์แล้วกันมันเป็นรองเท้าที่มีความคลาสสิกเนี่ยก็จากอดีตเนี่ยมาถึงตอนปัจจุบันเนี่ยก็ทั้งหมด7รุ่นด้วยกันนะอันนี้เนี่ยเป็นตัวแรกเลยนะครับเรียกว่ามันคือจุดกำเนิดของเขาอ่ะรีเมคนะฮะไม่เชิงรีเมคก็เป็นตัวแบบเอาตัวสีของความคลาสสิกของตัวนี้เอามาใส่ไว้ในปีล่าสุดนะก็อันนี้จะมาอยู่ในโมเดลของ Mercurial Vapor 13นั่นเองนะครับผมนี่ผมให้ดูสวยมากดูทำให้เราเนี่ยนึกถึงไปถึงปี2009เลยตอนนั้นเนี่ยเราจำมาได้คนที่สวมใส่เจ้าซูเปอร์ไฟ1เนี่ยเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราจำได้คือฟรองลิเบรี่นั่นเองกลับมาอยู่ในเวเปอร์13นะในปี2020นี่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นสีสบู่เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนี่นะสียังคงเหมือนเดิมเลยนะตัวนี้เนี่ยอันจริงมันก็ระยะเวลาเนี่ยก็นานมากแล้วก็ทำให้สีสันเนี่ยอาจจะดูดรอปลงไปบ้างแต่ก็ยังคงเนี่ยมันดูทำให้เราเนี่ยนึกถึงเจ้าตัวนั้นเลยนะครับนี่ตัวนี้นะผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยผมทำให้ผมแล้วนึกถึงสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี2009เองตอนนั้นเนี่ยโรโดกำลังโด่งดังมากกำลังช่วงพีคของเขาเลยตอนนั้นเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็นี่มากันแล้วมาใครที่เป็นแฟนสายสปีดเนี่ยก็หายคิดถึงนะสำหรับเจ้าตัวนี้มาดูเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่าสีสันเนี่ยแน่นอนได้inspiration เนี่ยมาจากตัวเดิมนะก็เทคโนโลยีนะเขาได้เอาทั้งหมดเลยทั้งหมดของเทคโนโลยี Vapor 13เนี่ยมาอยู่ในเจ้าตัวนี้ด้วยเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็น Finite แบบถักทอ360องศานะฮะก็มาอยู่ในเจ้าตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี All Condition Control แล้วก็มาอยู่ในตัวนี้นะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ชุดพื้นนั่นเองนะครับก็เป็นชุดพื้นเก่งของ Mercurial Vapor 13เองก็มาด้วยตรงนี้ที่มันพัฒนาขึ้นนะเป็นเทคโนโลยีของAeroTech แล้วก็ชุดพื้นแบบแยกส่วนนะคือกรงเล็บเสือชิต้าในที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมสวยมากนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะหลายๆคนอยากรู้ว่าเฮ้ยเขากลับมาอีกกลับมาทำอีกครั้งนึงน้ำหนักของเวเปอร์เนี่ยมันจะเท่าเดิมไหมมันจะเบาไปกว่าเดิมไหมเดี๋ยววันนี้ผมมาชั่งตัวใหม่ให้ดูเลยว่าเขามีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับปึ้งเอาคร่าวๆก่อนแล้วนะน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่223กรัมนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยมีความเบาแล้วก็กระชับเบานะฮะ223กรัมถือว่าเป็นรองเท้าสายสปีดที่เบามากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะแน่นอนครับสำหรับหลายๆคนก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเขามีการเปลี่ยนแปลงใบสวยงามมากได้อินสปายมาจากตัวก่อนๆเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็จริงๆราคาอยู่ที่เท่าเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยอยู่ที่ 8,500 บาทเองก็ช่องทางในการจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่ร้านอาดิฟุตบอลทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ adifutballstore.com เองครับก็ตัวนี้นะฮะก็ made in China นั่นเองนะครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับ Mercurial Vapor ที่เขาผมเรียกว่าเป็นการกลับมาของต้นกำเนิดของสายสปีดแล้วกันเป็นต้นกำเนิดของซูเปอร์ไฟล์เป็นซูเปอร์ไฟล์ตัวแรกนะครับผมเนี่ยสวยมากผมขอพูดนิดนึงย้อนถึงตอนนั้นก่อนก็เป็นมันคือจุดกำเนิดของซูเปอร์ไฟล์เป็นซูเปอร์ไฟล์ตัวแรกเลยที่เขาได้ตัวนี้เนี่ยจะมีเส้นสังเกตคือเขาจะมีเส้นเรียกว่าเป็นไฟล์วายที่ผมเคยบอกไปนะก็เป็นเหมือนเป็นจุดขายของต้นกำเนิดของเขานะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับรองเท้าคู่นี้นะที่ผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถหาที่ไหนตอนนี้มาได้แล้วนะครับก็ขอบคุณคุณธนาโชคนะก็เป็นเจ้าของเท้าคู่นี้นะที่ทำให้เราได้มารีวิวกันนะฮะมาได้ดูอินสปายว่าเขามาจากเจ้าตัวนี้นั่นเองแล้วก็ยังไงฝากกด follow กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครั้งหน้าเนี่ย Future DNA Pack เนี่ยเขาจะมีอะไรจะสีสันจะขนาดไหนจะได้อินสปายมาจากตัวอะไรนะครับคุณติดตามให้ดีๆเลยนะครับอย่าห้ามพลาดเด็ดขาดกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับกับรายการอาริบูรูมเราจะยกฝั่งโลกฟุตบอลเอามวยที่หน้าจอของคุณครับขอลาไปกับเวเปอร์คู่นี้นะฮะสวยมากอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของพวกเราอาริครับผม
้